สวัสดีเพื่อนเมื่อวานยายไปเดินบางบอนมานะเดินตลาดบางบอนมายายเจอสิ่งนี้เจ้าสิ่งนี้ที่ทุกคนเรียกว่าฟักแมวมันมีชื่อทางวิชาการว่าชาโยเต้มาดูวิธีทำกันเลยเพื่อนๆเราจะมาแกงฟักแมวกันเพื่อนๆมาดูวิธีทำกันเลยอันนี้มันอ่อนนะเพื่อนๆมันอ่อนนะเพื่อนๆยายก็จะไม่ปอกเปลือกออกนะอันนี้ไม่สวยปอกออกหน่อยเปลือกไม่สวยออกหน่อยปอกแล้วมันก็จะมียางออกมาลื่นๆนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปล้างน้ำอีกทีนึงทีแรกยายว่าจะไม่ปอกแล้วอุ้ยปอกดีกว่าเลยปอกชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามต้องการเลยอันมะระอันนี้นะทุกคนผัดไข่อร่อยนะหวานอร่อยมันมีเม็ดนะทุกคนถ้าลูกใหญ่อะมันจะมีเม็ดอันนี้ลูกเล็กเม็ดน้อยเฉือนนั่นออกอันนี้คือเม็ดแต่อันนี้เม็ดน้อยจะเป็นเม็ดบางๆอ่อนนะแต่บอกเพื่อนๆเลยว่าอ่อนมากเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะเพื่อนๆวัตถุดิบก็จะมีพริกแกงกะทินี้วันนี้ยายแกงกับเนื้อไก่นะไก่อกไก่เนื้ออกไก่ใบมะกรูดแล้วก็ฟักแมวตั้งกระทะแล้วเอากะทิใส่ลงไปค่ะอันนี้เราไม่ต้องการมันมากนะเพื่อนๆเราก็ไม่ต้องเอาน้ำมันผัดไม่ต้องเอาน้ำมันผัดพริกถ้าต้องการความมันเพื่อนๆเอาพริกแกงผัดกับน้ำมันก่อนเลยนะเพื่อนๆแล้วค่อยใส่ลงมาในกะทินะผัดพริกแกงกับน้ำมันก่อนแล้วก็เทกะทิใส่ลงไปแต่วันนี้ยายไม่ใช้น้ำมันนะเพื่อนๆจะใช้น้ำกะทิโดยตรงเคี่ยวจนแตกมันหรือไม่ต้องการแตกมันก็ไม่ต้องเคี่ยวให้แตกมันนะเพื่อนๆจะให้กะทิแตกมันเร็วเปิดไฟแรงๆเปิดไฟแรงๆทุกคนแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆหอมมากเลยตอนนี้หอมมากเดี๋ยวยายก็เริ่มจามอีกแล้วนะทุกคนพอได้ที่แล้วเราก็เอาเนื้อไก่ใส่ลงไปใครจะใช้เนื้อไก่เนื้อหมู3ชั้นได้หมดนะทุกคนใส่กะทิลงไปทุกคนจามมากมายอ
แล้วยายก็จะใส่น้ำลงไปนะเพราะว่าไอ้กะทิมันข้นไงเราใส่น้ำไปเพื่อให้เจือจางกะทิถ้าเพื่อนๆต้องการมันก็ไม่ต้องเติมน้ำนะใช้กะทิล้วนๆไปเลยแต่ยายไม่ต้องการมันมากขอโทษขออภัยเด้อเพื่อนๆจามตลอดได้กลิ่นพริกชิมก่อนปรุงนะทุกคนยายก็จะใส่เกลือลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำตาลปี๊บนะทุกคนแกงกะทินะถ้าใส่ถ้าแกงกะทิใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดที่เรียกกันนะแต่เรียกรวมๆเขาก็คือเรียกน้ำตาลปี๊บถ้าแกงกะทิใส่น้ำตาลปี๊บจะนัวน้องทุกคนมันจะหวานนัวแล้วก็หอมอ้าวแหมมาได้ยังไงแขกไม่รับเชิญแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผงชูรสสุดท้ายก็คือฟักแมวทำไมยายถึงใส่ฟักแมวทีหลังใส่ไปเวลาเคี่ยวให้ฟักสุกอ่ะน้ำแกงมันจะไปอยู่ในเนื้อผักนะทุกคนแล้วมันจะอร่อยแต่ถ้าเรามีผักอื่นๆรวมอ่ะเราก็เอาผักเนื้อแข็งลงก่อนแล้วเอาผักนิ่มลงทีหลังนะเพื่อนๆหลักการเดี๋ยวรอจนเนื้อฟักสุกนะเพื่อนๆตอนนี้เนื้อฟักก็สุกแล้วนะทุกคนสุกแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาให้นิ่มต้องเคี่ยวต่อนะแต่ว่ายายจะเอาขนาดนี้แหละเคี้ยวกรุบกรุบกรอบกรอบนะทุกคนแต่สุกแล้วค่ะสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดนี่ใครจะเป็นโหระพาก็ได้นะทุกคนโหระพาใบมะกรูดเดี๋ยวยายชิมก่อนว่าสุกไหมสุกทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยเคี้ยวกรอบๆอร่อยแต่สุกนะเพื่อนๆถ้าจะให้ถ้าชอบเปื่อยๆก็เคี่ยวต่อตอนนี้ยายพอแค่นี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวยายจะเอาไปใส่หม้อต่อทำในกระทะเก็บลงหม้อเพื่อสะดวกในการอุ่นเวลากินครั้งต่อไปแกงฟักแมวของยายก็เสร็จแล้วทุกคนมากินด้วยกันนะ